ู้หญิงจีนมีข้อดีข้อเสียอะไรนะฮะก็มีคนถามมานะครับที่จริงนั่งคุยกับเจียวเนี่ยหลายตอนแล้วนะฮะมีคนถามนั่นแหละทีนี้ก็ต้องตอบนะผู้หญิงจีนอันนี้ไม่ได้เตรียมมาเลยนะคือแบบด้นสดเลยนะเนี่ยข้อดีนะข้อดีก็คือดูแล้วสมบุกสมบันกว่าลุยกว่าอันนี้ข้อแรกนะเท่าที่ผมเห็นนะเขาจะลุยมากกว่าไม่ใช่แค่คนที่นี่นะฮะผมเห็นจากหลายๆที่ต่างมณฑลนะไม่ใช่แค่มณฑลยูนนานเขาจะลุยอะลุยมากกว่าคือผู้หญิงไทยจะเป็นแบบว่าค่อนข้างดูแล้วหน้าทนุถนอมมากกว่านะก็คือจะเป็นอ่อนหวานอ่อนช้อยนะฮะดูผอมๆบางๆเนี่ยถึงแม้ว่าบางคนไม่บางนะบางคนหนาแต่ว่าก็จะดูอ่อนกว่าภาพรวมนะนี่ผมพูดภาพรวมทั้งหมดซึ่งผู้หญิงไทยบางทีสมบุกสมบันลุยๆก็มีนะแต่ว่าภาพรวมจะดูอ่อนช้อยบอบบางมากกว่าและก็เหมือนประมาณว่ากุลสตรีไทยแน่นอนอยู่แล้วนะถ้าใครชอบอะไรที่มันอ่อนหวานเนี่ยก็จะหาจากผู้หญิงจีนได้ยากนะแต่ว่ามันก็มีแต่ภาพรวมจะลุยมากกว่านะเพราะถึงแม้ว่าบางทีแต่งตัวดูเหมือนหวานนะแต่ก็จะลุยกว่านะอันนี้คือข้อแรกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดที่ผมจะให้เป็นข้อดีได้ไหมเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีไหมที่จริงมันก็เป็นข้อดีได้เพราะว่าถ้าแบบว่าบางทีมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะช่วยได้ไม่อาจจะไม่ได้แบบว่าต้องมารอผู้ชายอย่างเดียวนะเพราะเดี๋ยวนี้โลกปัจจุบันก็คือรอผู้ชายอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้นะอย่างน้อยมันต้องช่วยอะไรกันบ้างบางอย่างนะนี่คือข้อดีข้อแรกนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่ากุลสตรีไม่ดีนะกุลสตรีก็ดีมันก็เป็นข้อดีของคนไทยนะแต่ว่าผมไม่จำเป็นต้องมาพูดว่าผู้หญิงไทยมีข้อดีข้อเสียอะไรแล้วเพราะเรารู้ๆกันอยู่แล้วนะฮะโอเคข้อดีข้อที่2ของผู้หญิงจีนก็คือ ไม่ได้เตรียมโอเคข้อดีข้อที่2คืออะไรดีเดี๋ยวจะบอกนะฮะอันนี้มาตรฐานของผู้หญิงจีนที่เขาชอบพูดคือผู้หญิงปัจจุบันนี้ต้องอันนี้ภาษาจีนได้แปลได้ไหมภาษาจีนช่าง下得厨房下得厨房上得厅堂เดี๋ยวแปลเป็นประโยคก็คือชาเตอชูฟังชูฟังก็คือเข้าห้องครัวทำกับข้าวอะไรก็ได้ช่างเตอทิ้งถังก็คือออกไปที่เป็นหน้าเป็นตาข้างนอกก็ได้ตาเตอโต้เตอกว่าเฉาซานเฉาซานนี่จะต้องใช้什么吗ก็คือแข่งกับกิ๊กได้ตาเตอกว่าเหลียวหมังต้องต่อยกับคนไล่ได้ด้วยมีสีมาตรฐานอ๋อโอเคทุกอย่างเขากำลังจะบอกว่าอันนี้คือข้อดีคือที่จริงต้องฟังผมนะอันนี้คือเขาพูดของเขาเองไม่ได้ใช่ไหมต้องฟังผมข้อหนึ่งที่ผมบอกลุยนะฮะที่จริงเมื่อกี้ที่เขาบอกมามันก็เป็นมาตรฐานของผู้หญิงรุ่นใหม่นะผู้หญิงรุ่นใหม่ควรจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันอะไรมันก็แบบว่ายุ่งชีวิตมันยุ่งแล้วก็การแข่งขันสูงทั้งหมดนะมันก็ต้องทุกอย่างก็ต้องเป็นหมดนะแต่นี้เนี่ยนึกไม่ออกไม่ได้เตรียมเอาละเว้ยเฮ้ยแย่แล้วมีข้อเดียวเหรอข้ออันนี้พูดรวมไงข้อที่2ก็คือก็ขยันอ่ะโอเคขยันโดยภาพรวมนะผู้หญิงขี้เกียจก็มีนะฮะแต่ว่าโดยภาพรวมผู้หญิงจะขยันมากกว่านะจะขยันมากกว่าผู้หญิงไทยหน่อยนึงนะขยันมากกว่าที่จริงอันนี้มันเหมือนเทปที่แล้วอ่ะครับคลิปที่แล้วที่บอกว่าผู้ชายไทยขยันนะนะที่จริงมันเป็นเรื่องของคนจีนเลยเป็นเรื่องของคนจีนทั้งหมดเลยไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็จะมีความขยันที่มากอยู่แล้วนะผมคิดว่าข้อเนี้ยคุณน่าจะรู้กันอยู่แล้วล่ะนะคือเขาขยันนะฮะข้อที่3ก็บอกได้เลยว่าเขาเข้าครัวมากกว่าจริงๆฮะเข้าครัวนะทำกับข้าวเป็นโดยเฉลี่ยนะโดยทั่วไปมากกว่าทั่วไปถ้าคือผมจำเป็นต้องเทียบกับคนไทยเพราะว่า
แต่ละชาติมันไม่เหมือนกันนะแล้วคุณฟังผมอยู่ตรงนี้คุณก็เป็นคนไทยไงแต่ว่าชาติแต่ละชาติคนแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าเทียบกับคนไทยก็คือเข้ามากกว่าถ้าคุณดูบล็อกอะชีวิตของผมอะในช่วงที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวข้างนอกคนจีนมักจะทำอะไรได้อยู่แล้วและมันจริงนะบางทีผู้หญิงไทยอาจจะทำเป็นบ้างนิดๆหน่อยๆนะแต่บางคนก็ทำเป็นเยอะนะผมถือว่าพูดภาพรวมนะแต่ถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยอาจจะทำได้หมดแหละแต่ว่ายุคปัจจุบันคนไทยก็แยกถ้ายังไงคือเป็นครอบครัวที่แบบว่าแยกตัวออกมากันมากกว่าพอแยกตัวออกมากันปุ๊บก็เริ่มไม่มีเวลาบ้างยุ่งบ้างก็เลยออกไปกินข้างนอกหรือว่าซื้อเข้ามากินอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยทำกันนะอันนี้ข้อดี3ข้อเอาข้อดีไป3ข้อก่อนแล้วกันเอาข้อเสียเหรอข้อเสียบ้างนะข้อเสียของผู้หญิงจีนก็แน่นอนว่าเมื่อสมบุกสมบันเมื่อลุยดังนั้นความละเอียดมันก็ต้องน้อยกว่าผู้หญิงไทยถูกไหมผู้หญิงไทยเป็นกุลสตรีเพราะฉะนั้นก็จะละเอียดเรียบร้อยมากกว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ก็คล้ายๆผู้หญิงคล้ายๆผู้ชายไอ้ผู้ชายจีนที่มีความหยาบกระด้างมากกว่านะผู้หญิงจีนก็จะมีความหยาบกระด้างมากกว่าผู้หญิงไทยนะฮะก็เนื่องด้วยความลุยไงคนที่ลุยมากกว่าก็ต้องมีความหยาบกระด้างมากกว่าอยู่แล้วอันนี้คือข้อเสียแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกก็แล้วแต่ว่ารับข้อดีข้อเสียได้ก็คือจบนะข้อเสียข้อที่2ไม่มีข้อดีก็หายากข้อเสียก็หายากเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้มาจับผิดอะไรกันเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ข้อเสียอ๋อก็เหมือนผู้ชายจีนฮะเมื่อเทปที่แล้วนะฮะก็คือเนื่องด้วยความหยาบกระด้างก็เลยไปเกี่ยวกับเรื่องความมีมารยาทด้วยนะฮะแน่นอนผู้หญิงไทยมีมารยาทมากกว่าผู้หญิงจีนแน่นะแต่ว่าอันนี้บางทีนะผู้ชายไทยอาจจะรับไม่ได้นะบางคนนะอาจจะรับไม่ได้เพราะว่าเห็นแต่ผู้หญิงที่แบบว่าเรียบร้อยเหมือนพับไว้ตลอดแล้วมาเจอผู้หญิงจีนมันก็อาจจะแบบว่าไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่ก็ผู้หญิงจีนก็ไม่ได้เรียบร้อยก็ไม่ได้แบบว่าไม่มีมารยาทเท่าผู้ชายจีนนะผู้ชายจีนก็จะหนักกว่าผู้หญิงจีนอีกผู้หญิงจีนคือดีกว่าผู้ชายอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าเทียบกับผู้หญิงไทยมันก็จะสู้ผู้หญิงไทยไม่ได้นะจริงๆก็แค่นี้แหละนะฮะผมว่ามันเป็นอันที่หลักๆเลยนะหลักๆเลยสำหรับข้อดีข้อเสียของผู้หญิงจีนถ้าเกิดว่าใครที่สนใจผู้หญิงจีนอย่างเงี้ยนะก็ลองดูว่าโอเคไหมถ้าโอเคก็คบกันได้ไม่มีปัญหาครับคลิปนี้ก็เลยอาจจะอธิบายไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่นะเพราะว่ามันได้แค่เนี้ยโอเคนะฮะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนฮะก็มีคลิปแบบนี้ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับปกติแล้วจะพาไปกินไปเที่ยวนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็สัมภาษณ์เป็นการตอบคำถามที่คนถามมานะฮะโอเคแล้วก็ถ้าชอบแบบนี้มีเสาร์อาทิตย์แล้วก็กดตัว i ได้ฮะตัว i จะมีเป็นเกี่ยวกับบอกเนี่ย100กว่าตอนแล้วนะครับแต่ที่จริงถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหาเงินเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจพวกนี้นะโอ้โหเยอะกว่าบอกอีกมีตั้ง500กว่าวิดีโอแล้วนะฮะอันนั้นตอนนั้นเนี่ยพวกหาเงินแล้วพวกนี้จะเป็นจันทร์ถึงศุกร์ครับผมมีคลิปทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะมีตอบคำถามอีกเพราะคำถามมาเยอะมากตอบนี้ก็ไม่หมดนะฮะก็สงสัยกันก็ตอบกันไปนะครับก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ